เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซินวาเพิ่งโดนแดนอาลาวาตรวจออกจากตำแหน่งหลังคุมทีมได้แค่8เดือนแต่เขาก็ยังได้รับความสนใจจากหลายทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทั่วทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานจากดิอินดีเพนเดนว่าเหี่ยวลิสบอนกำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือในฤดูกาลหน้าโดยเล็งไปที่ซินวาหลังจากที่รุยวิตอเรียโค้ชคนปัจจุบันพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการจบอันดับสุดท้ายถึงแม้ในเกมลีกนั้นพวกเขาจะรั้งอันดับ2ในตอนนี้โดยตามหลังเอฟซีปอร์โตทีมจ่าฝูงแค่2คะแนนอีกทั้งแพ้แค่นัดเดียวจาก26นัดก็ตาม